ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านแลวก็ขอกราบนมรส,สการพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมะจากสำนักสงฆ์มัทิตารามบ้านดีรังจังหวัด,ดลบบุรีกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสสปดีที่11ดสิงหาคมปีพศ2 5 6 5ันอสําำหรับหัวข้อธรรมที่จะคุยสนทนาให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังกันในวันนี้พระอาจารย์ก็พิจารณาเลือกในส่วนของญาณเพราะมีญาติโยมถามมา ก็เป็นหัวข้อธรรมที่ว่าเอ๊ยยานในศาสนาพุทธคืออะไรกันแน่ก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าเวลาฟังฟังดูแล้วเนี่ยยังคุมเครือกันอยู่ยังจับคอนเซปต์จับสาระสําคัญกันไม่ได้เออก็จะได้วันนี้ก็พระอาจารย์ก็จะสรุปรวบเป็นคอนเซปต์สำคัญแล้วก็อธิบายขยายความโดยพิสดารว่ามีลักษณะแล้วเราจะใช้งานยังไงเราเราจะทํายังไงถึงจะมียานกันอ่าอันไหนเป็นยานจริงยานปลอมอ่าพระอาจารย์ครับขอโอกาสเลยครับ วันนี้ทําเรื่องยานให้แจมแจ้งหน่อยครับอืมอ่ะพอคุยกันเรื่องยามอเออเรื่องของยานเนี่ยนะก็ลําบากเหมือนกันลําบากกันหลายหลายท่านบ่สับสนบางทีเอ้อยายานนู่นยานนี่ในาศาสนาพุทธนั้นเป็นยังไงกันแนะ่ลักษณะมันเป็นลักษณะยังไงทีนี้ไอ้คาว่ายานเนี่ยบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามคุยเหมือนกันห้ามคุยในาศาสนาทั่วไปเพราะอะไรมีสี่เรื่องนะมีสี่เรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกว่า ถ้าคนที่ไม่เคยเห็นหรือยังไม่มีในตนจะคุยจะอธิบายให้รู้จักกันเนี่ยมันยากมากเรียกว่าอาจินไตทั้งสี่นะอาจินไตทั้งสี่มันมีอะไรบ้างนะอันนี้พูดก่อนนะพอเราก่อนจะพูดถึงญาณน,นะอาจินไตมันก็คือพุทธวิสัยก็คือนิสัยลักษณะของพระพุทธเจ้าที่มีความมหัศจรรย์ต่างๆและฌชานวิสัย<ม>นิชานวิสัยนี่แหละคือเป็นเหตุแห่งญาณฉะนั้นที่<ม>เราคุยกันวันนี้มันเป็นเรื่องของใกล้เคียงกับอาจินไตทั้งสี่อย่างสี่ข้อนะ เพราะว่าทีนี้ค่ายานมาเอาเป็นว่าบอกแล้วนะว่ามันคืออจินไตอาจินไตนี่คืออะไรเราไม่ไม่มีประสบการณ์พอทีจ่จะเทียบเคียงและตั้งต้นเป็นความคิดให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ให้เป็นความเข้าใจขึ้นมาได้แต่นี่ก็บอกสำหรับหลายท่านที่ว่ายังไม่มีปัจจัยที่ประกอบให้เกิดยานนะเอาพูดง่ายๆยังไม่มียานเกิดขึ้นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่เราให้ทําตัวว่าฟังไว้ก่อนทดไว้ในฐานะที่พอจะเข้าใจบ้างคิดตามไปก่อน นะอย่างน,น้อยๆใช้ในส่วนของจินตนาการจินตนาการตามไปได้บ้างนะ<ม>แต่ว่าจะให้แจ้งในการฟังหรือติดียวมันไม่ได้หรอกนะเพราะส่วนตัวยานเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของมันอยู่เหมือนกัน<ม>คนเราธรรมดายานเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมาจะพูดเรื่องยา,ยานเพราะว่ายานเนี่ยมันไม่ใช่ของที่เป็นวัตถุธาตุที่จะมองเห็นได้นะถ้าของวัตถุ<ม><ม>ในโลกเราเคยเห็นเนี่ยพอพูดถึงปั๊บช้อนมีดซ่อม นะถึงจะหายากแค่ไหนเราก็พอระลึกถึงไดนะ้ว่าประเทศนูน้นประเทศนี้แต่นิยานนะยานมันมีที่มาจากอะไรอ,อขอเล่ากันนิดหนึ่งนะคนเราถ้าปฏิบัติถ้ามีใจกุศลใจบุญสูนทานปั๊บเราจะชอบทําทานมเมื่อทําทานจิตสบายเราก็อยากให้สบายยิ่งยงขึ้นไปเราก็เริ่มรักษาศีลเมื่อเริ่มรักษาศีลศีลห้าเราครบเนี่ยใจเราสงบไม่ต้องหวาดระแวงจากการกระทําปิดจากกายว่าจาใจ ทำให้จิตมันสงบจิตเป็นปกติเมื่อจิตปกติก็ตั้งสมาธิได้ง่ายเมื่อทรงสมาธิได้สักครู่เขาก็เรียกอุปจารสมาธิสมาธิแวบๆวบแบบแบบแต่ถ้าตั้งสมาธิได้หนักขึ้นหน่อยนานขึ้นหน่อยตั้งมั่นขึ้นหน่อยเขาเรียกว่าฌานเมื่อมีฌานมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นค <c oughs> ือญาณทีนี้เรียงลําดับคือพื้นฐานก็คือทานเมื่อทานปับ๊บจะมีศีลเมื่อศีลปับ๊บก็จะเกิดสมาธิ เมื่อมาสมาธิตั้งมั่นเขาเรียกว่าฌานเมื่อมีฌานจึงเกิดญาณทีนี้ผู้ฟังอยู่นะไล่ตัวเองมาเลยเคยทําทานไหมมีทานเป็นบาดฐานหรือยังถ้าใ <c oughs> จาดีแล้วมีทานเป็นบาดมีทานเป็นบาดฐานแล้วทีนี้ต่อไปมันเริ่มรักษาศีลหรือยังเมื่อเริ่มรักษาศีลแล้วเคยทําสมาธิหรือยังเคยจดจ่อกับสิง่งใดสิ้งหนึ่งได้นานเกินหนึ่งนาทีหรือยังหรือใจย,ยังฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจาย,ยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่เฉียดเข้าใกล้เขตที่เขาเรียกว่าญาณเลย <_ an> ฉะนั้นเมื่อฟังเรื่องยานมันก็เริ่มไกลตัวอ <_ an> ไอ้เรื่องยานเนี่ยเป็นเรื่องข้างในเป็นเรื่องปัญญาข้างในถ้าท่านศึกษาพระธรรมวินัยหรือว่าพระปิฎกทั้งสามเนี่ยจบทั้งตู้แต่ท่านไม่มีคุูยอดท่านก็จะไม่พบยานเ <_ an> จอแต่ตัวหนังสือเจอแต่ธรรมะแต่ไม่เห็นธรมร,ธรมะทราบธรรมะเฉพาะตอนไม่โกรธตอนโกรธธรรมะหายหมด ก็เว่าตอนใจปกติอ่านหนังสือแล้วลึกข้อธรรมนุษย์ได้มาปุ๊บปั๊บปั๊บขึ้นทันทีนะเกิดประโยชน์ในการกาข้อสอบถูกได้หมดแต่เวลาใจไม่ปกติขึ้นมามีอารมณ์กโกรธขึ้นมาเนี่ยธรรมะหายหมดนะเพราะมันไม่ใช่ยานมันก็รู้โดยการจําเขามาทีนี้ลักษณะยานพระอาจารย์บอกไงมันจาก,กจ,จิตใจที่ทําทานรักษาศีลมีสมาธิเมื่อมีฌานจึงมีญานเมื่อมีญานจึงมีนิพพาน เพราะนิพพานต้องอาศัยองค์ประกอบคือยานในการเห็นอันนี้เนี่ยนะบอกลักษณะนะว่ามันจะได้ยากง่ายว่ามันมันมายังไงเออว่าก่อนจะเป็นญานะมันมายังไงมันต้องหลายขั้นตอนไม่ได้อยู่ๆจะเปิดหนังสือหน้าสองหน้าแล้วรู้จักการเลยไม่ใช่ทีนี้มาเรื่องดวงตาที่พระเจ้าแสดงทาไว้พระเจ้าว่าตาของมนุษย์เรียกว่าจักษุแล้วกันนะภาษาบระโคตตาได้คือจักษุอย่างเราไปคลินิกตาเราเสียระคายเคืองบ้างม้นเรียกว่าจักษุแพทย์อ จักษุเนี่ยแปลว่าตาเหมือนกันจักสุนี่มีสองอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าไว้ในปฏิปิฎกนะมังสะจักสุจักสุกระตาเนื้อตาเนื้อคือในตาลูกตาของเรานี่แหละที่มีลูก,กตามีจุดเดตินารับแสงมีอะไรต่างๆมีประสาตาอะไรต่างๆนี่รวมแล้วว่าตาอันนี้ก็อกะไรก็นนะมังมังสุนะ,ม,ะมังสะจักสุนะมังสะจักสุนะมังเนื้อหนังมังสาละมังสะคือตาเนื้อมังสะจักสุทีเนี้อีกอันหนึ่งตานหนึ่งคยกว่ายานจักสุ ยานจากักษุนั่นแหละคือยานที่เราพูดถึงที่เราจะมาหัวข้อสนทนากับเรื่องนี้เรียกว่าตามังสะจักสุตาเนื้อเอาเป็นว่าตาเนื้อไว้ดูนกดูหนูดูกาดูไก่ดูหนัดดดนงดูละครดูทุกอย่างที่เป็นวัตถุธาตุส่วนยานปัญญาตัวเนี้ยเรียกว่าปรีชาญาณในการเห็นสิ่งที่เป็นนาม,มาธรรมนี่แหละคือยานสรุปแล้วคือยานก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมนั่นเอง มีอเไรจะถามรื่ยานไหมมาถึงจุดนี้แล้วเออเห็นตัวนามรูปแล้วอทีนี้ก็ตีต่างว่าเรากําลังคุยกับคนที่ให้ทานแล้วอรักษาศีลแล้วทําสมาธิแล้วอ่าทีนี้เริ่มจะมีฌานบ้างแล้วยานเกิดวบวบแวมแล้วเริ่มสับสนว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้โลกิยะได้ยินมาว่าโลกิยะอันนี้โลกุตระมันเป็นยังไงอาจารย์โลกิยะโลกุตระยานมันต่างกันยังไงมันเป็นยังไงครับ อันนี้ขอถอยสักนิดหนึ่งนะเรียงลําดับความคิดของญาติโยมก่อนไม่ใช่ว่าท่านทําสมาธิปฐมฌานจนถึงฌานสี่จนถึงสมาบัติแปดแล้วท่านจะมียานนะอ๋อครับเพราะว่ามันต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยสติด้วยอืมันมีต้องสองส่วนผสมกันแล้วต้องพอเหมาะพอเจาะกันพอดีมันถึงจะเป็นยานขึ้นได้ถ้าสมาธิแบบวิจฉาสมาธิตั้งมั่นในอารมณ์เดียวในตัวเดียวในจุดจุดเดียวเรามองอย่างเดียวหลืออะไรต่างเดียวนะ่ย ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดยานมีความใจเกิดมั่นคงทางจิตเฉยจิตนิ่งมาระงับเทสังขารแต่ยังไม่เกิดยานนะ s l o ญยาณเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสมาธิเยอะมากเอาแค่คุยกันรูเรื่องเป็นผฐมชานเป็นเบื้องต้นก็พออันนี้ถือว่ายานที่พอเชื่อถือได้ก็เรียกว่ามีใจจดจ่อไม่มีอุปสรรคในการจดจ่อมีการระลึกและการจดจ่อพร้อมๆกันคแต่เรว่ามันมีวิธีของมันอยู่วิธีของมันอยู่ทีเนี้ย ติต่างว่าอะไรนะเมื่อกี้สมมติว่าทาสมาธิแล้วนะอันนี้ไม่พูดกับคนที่ไม่มียานนะครับไม่มีสมาธิเอาอยานเกิดขึ้นแล้วนะเรียกว่ามีตาในเกิดขึ้นแล้วแล้วไอ้ยานปัญญาเนี่ยยานเนี่ยเรียกว่าบางท่านในพระปิฎกเรียกว่าปรีชายานบ้างอัตกถาท่านแปลนะคือความสามารถในการเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ๋วนี่แหละเมื่อยานเกิดขึ้นแล้วน่ะยานมีกี่ประเภทอืมครับ ทีนี้ไอ้ยานต่างๆเนี่ยต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นการเห็นของจิตอืมอ่าเป็นยังไงการเห็นของจิตปกติการเห็นของตาเราเนี่ยเรียกวการเห็นของขันห้าอืมการเห็นของขันห้าขันห้ามันการเห็นขันห้ามันเห็นได้จากอะไรสัมผัสมันก็ทราบว่าแข็งกระด้างมองกะตาเห็นรูปลิ้นไปแตะรสชาติมันก็รู้ว่ารสชาติครับนีนี้ก็เรียกว่าการสัมผัสสัมพันธ์มีผัสสะขันห้ามีผัสสะคือว่าอันนี้เป็น การเห็นของของตาเออของขันห้าของขันห้ายานแปลว่าการเห็นโดยจิตคือการเห็นความคิดนั่นเองอ่ายกตัวอย่างนะการเห็นความคิดการเห็นความคิดไม่ใช่คิดเห็นเห็นความคิดคือเห็นอารมณ์ต่างๆเห็นมันสบายเห็นมันโกรธเห็นมันอันนี้กว่าเป็นยานชนิดหนึ่งอืมทีเนี้ยญาติโยมตอนนี้เริ่มงงก็เหตุสืบเนื่องมาจากญาติโยมอาสมเราเนี่ยถามพระอาจารย์มาในข้อความ ว่าพระอาจารย์ยานกับวิปัสนาญาณเก้าเนี่ยมันต่างกันไหมต่างกันอย่างไร<ม>ทีนี้ก่อนจะไปถึงนั้นพระอาจารย์เ็าบอกว่ารถยนต์มีหลายชนิดรถจักรยานเป็นรถไหมเป็นประโยชน์น้อยหน่อยรถมอาาเตอร์ไซค์เป็นรถไหมเป็นนะรถเก๋งเป็นรถไหมเป็นสิบล้อเป็นรถไหมเป็นเรียกว่ารถเหมือนกันที<ม>นี้ไอทิยาโยมมาถาวาญาณกับวิปัสนาญาณเก้าต่างกันไหมมันต่างกันยังไงชนิดของรถเท่านั้นเอง เป็นฐานะเป็นของเป็นตาเหมือนกันไปให้เห็นแต่พิปัสนาญาณเก้าเนี่ยเป็นโลกุตระญาณเรียกว่าญาณพาพ้นทุกข์แห่มันมีโลกีญาณอย่างอื่นเยอะแยะหมดเป็นญาณที่ประกอบยังไม่พ้นทุกข์แต่เป็นญาณที่เห็นตาในเห็นเหมือนกันอือออกเป็นเรื่องการเห็นครับเป็นเรื่องการเห็นภายในอือสุดแล้วยานมีสองชนิดนะจากที่ว่าญาณคืออะไรแล้วนะญาณในการเห็นด้วยจิตอ่าทีนี้ยญาณมีสองชนิดหนึ่ง โลกิยยานสองโลกุตระยานอ่านี้เรื่องสมองยังมันมีสองอย่างกันนะนะคือยานโลกีนะก็ญาณโลกุตระอครับแล้วชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะไอญานโลโลกีคืออะไรคําว่าโลกีอ้าววันนี้พาจะมาสอนภาษาไทยบอกโลกีโลกีโลกะในภาษาบาลีเป็นของที่พังฉะนั้นยานโลกีจะเป็นของที่ประกอบกันขึ้น อประกอบกันขึ้นปร,ประกอบด้วยอะไรเช่นว่าประกอบด้วยยานประกอบด้วยทิพจักขุประกอบด้วยจักขุมโนวิญญาณหรืออะไรต่าง,างๆเลยเป็นของที่ประกอบกันขึ้นเพื่อ,อทอํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งอคําว่าโลกแปลว,ว่าสิ่งที่แตกพังได้ฉะนั้นโลกียญ,ญานแปลว่ายานที่ประกอบขึ้นแล้วสลายหายไปได้ตามเหตุปัจจัยเมื่อเวลาี่ยนสรุปแล้วโลกียยานมันพังได้ครับ เพราะโลยนนันเป็นของที่ประกอบขึ้นอะไรที่ประกอบขึ้นเพื่ออาศัยอยู่ย่อมพังได้เสมอมันเป็นกฎของธรรมชาติครับบ้านเรือน,น,นถามว่ามันเป็นอนัตตาไหมเป็นอนัตตาแล้วทําไมต้องสร้างบ้านคุ้มฝุน่นมีฝนมีแดดไว้หลบสัตว์อะไรต่างๆเราต้องมีบ้านมาก่อนทั้งที่เราเป็นเรารู้เรื่องแล้วแต่ทําไมเราต้องประกอบบ้านในท่านบ้านเป็นอนัตตาเพราะบ้านมันต้องเป็นอนัตตาอยู่แล้วมันประกอบกันขึ้นสุดท้ายมันต้อง จรักเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วสลายหายไปอยู่แล้วเป็นผุยผงทไมเราสร้างบ้านอยู่เพราะเราทนร้อนไม่ไหวทนแดดไม่ไหวจะไปนอนกินกลางแดดไม่ได้ฝนตกอย่างเงี้ยสัตว์เลืออ้อยคลานต่างๆเราต้องระบากเราเลยต้องประกอบบ้านขึ้นมาซึ่งเป็นโลกียะเป็นวัตถุนะยานโลกียะก็เหมือนกันเป็นยานที่ประกอบขึ้นเพื่ออ,อาศัยเช่นทิพจักุยานตาทิพย์หูทิพย์านรู้วาระจิตคนต่างๆประกอบขึ้นเพื่ออาศัยไม่ใช่ยานที่ พาไปถึงทุกได้แต่มันก็คาดเกี่ยวกันครับสรุปรแล้วถ้าเป็นโลกียานเป็นยานที่ประกอบขึ้นและมันจะสลายหายไปในที่สุดแล้วโลกุตรยานเป็นยานที่รื้อออกอจับอัดให้ได้นะโลกโลกโ,โลกียา,ยานเป็น <Gentlemen. S 2> ยานที่ประกอบขึ้นประกอบขึ้นและการประกอบขึ้นแน่นอนอะไรที่ประกอบขึ้นทำทั้งหลายคือทำที่มีปัจจัยตั้งแต่หนึ่งอย่างประกอบขึ้นอ่ะสักพักมันจะพัง ถึงมันจะตั้งอยู่ได้หนึ่งวันสองวันสามวันหนึ่งล้านวันแล้วแต่แต่สุดท้ายของที่ประกอบขึ้นมันจะสลายออกจากกันด้วยแรงอะไรของมันก็ไม่รู้ที่มันเกาะยึดกันไว้น่ะมันจะสลายอันนี้คือว่าโลกียะเป็นของที่พังไปอนั้นยานเดี๋ยวค่อยไปายละเอียดไปทีละนิดเนาะเพราะเป็นงานที่ละเอียดอันนี้เป็นเรื่องอจินไตสำหรับบางท่านนะแต่พระอาจารย์ไม่ใช่เรื่องอจินไตสำหรับพระอาจารย์พระอาจารย์ยกตัวอย่างโลกียะยานที่ที่ ที่ใช้ประจําได้ไหมหมายถึงว่าทิพจากขุยานหรืออะไรต่างๆที่พอจะให้นึกนึกตามได้โลกยิยา,ยานอ่าเอานี้โลกิ่งยานใช่ไหมโลกิยานนี่เอาเป็นว่ามันก็เป็นปุญญาภิสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันนะใช้แสดงฤทธิ์ได้อย่างของพระอาหารหันต์ท่านเป็นปฏิสัมพิทาเออเออท่านเป็นอภิญญาเนี่ยเอาเร่พิชชาสามแลวกันครับ,รบใ้เรื่องชนิดของพระอาหารหันต์หรือประเภทต่างๆเราก็คุยกันมาหลายหลายอีพีหลายครั้งแลวเนาะครับที้ยกตัวอย่างเป็นทิพย์ประโสตมีหูทิพย์ โอทิป mm. อยู่ที่นี่ฟังที่อีกึ่งได้อ mm. ฟังภพภูมิอื่นได้ mm. ฟังสวรรค์ได้ฟังเสียงเทวดาได้อันนี้ก็ mm. ทิปประโสนก็เ mm. ลยมีเจโตบริยานกําหนดรู้ใจผู้อื่นได้ว่าเขา mm. คิดอะไรอยู่ตอนนี้ใจเขากลุ่มหรือใจเขาไม่กลุ่ม mm. ใจเขาดีหรือไม่ดีเขาเป็นคนบาปหรือคนบุญ mm. ใจเขาผ่องใสหรือไม่ผ่องใสกําหนดดูใจได้จะได้มีปุเพนิวาสานุสติยานญานระลึกชาติได้ ว่าเมื่อก่อนจิตของเราเคยอาศัยอยู่ในสภาพของอะไรเคยอาศัยอยู่ในหมาในแมวในเทวดาในคนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนทิพย์จักรุยานอันเนี้ยเป็นพื้นฐานของยานโลกยานทั้งหมดเลยนะเรียกว่ามีตาในเป็นทิพย์อันนี้แหละก็ลักษณะที่พอนึกออกได้ไหมว่านั่นแหละเรียกว่ายานโลกีแต่ลยานโลกีเนี่ยเป็นยานโลกีชน่ดที่ว่าเป็นอภิญญานัะ อย่าปรุงแต่งจากจากส่วนที่เป็นบุญนั่นแหละก็เรียกว่าปุญญาพิสังขารเป็นเป็นฝ่ายดีนั่นแหละนะฝ่ายดีนั่นแหละเพราะว่าไอ้ข้อเนี้ยไม่ดีมันเกิดขึ้นไม่ได้อ๋อครับแต่ได้ดีแล้วอาจจะหลงอาจจะชั่วกลับไปก็ได้แต่ระหว่างที่ทาเนี่ยพอมีฌานนะจิตชิดนี้ก็มันจะมีช่วงหนึ่งที่มีสมาธิมีฌานระงับจากกิเลสทั้งหลายใจสงบแล้วพอได้มาแต่วับแล้วทีนี้มีกิเลสข้อมามมันก็สลายหายไป Mm hmm. เพราะชื่อว่าเป็นโลกิยะฌ mm hmm. าน mm hmm. พูดง่ายมันเสื่อมได้ครับก็มีอย่างท่านท่านเทวทัตเป็นต้น,น,นเข้ามาครับผมเข้ามาฝึกปฏิบัติแรกๆเนี่ยก็ทําได้เพราะมีสมาธิมีฌานแต่สักพักหนึ่งกิเลส mm hmm. เแทรกกิเลสแทรกก็ตัวโลกิยาญาณก็เสื่อมเพราะยังไม่ถึงอรหัตตมรักยังไม่ถึงไอ้โลกุตระยาน <Yeah. S 2> นี่ตัวนี้นะเขาเรียกว่าโลกิยาญาณ มีฟืนมีบ้านมีตะปูสร้างได้มีสมาธิสร้างยานได้มีปูนมีอิฐสร้างบ้านได้แต่มันต้องพังทั้งหมดนี่แหละเขาเรียกว่าโลกิยะโลกิยาญาณจะสร้างยานตัวนี้ก็ได้ฝึกเอาสิทิพยจะขนะทำกสินดูนะกะสินอาโลกสินนะจะเจาะรูให้ฝาลอดเข้ามาให้แสงมาทาบลงไปเป็นวงหรืออาศัยว่ารูจะจาจะไอ เพดานอยู่แล้วเราส่องลงมาดินเป็นวงจําภาพเอาไว้ลักษณะความสว่างของมันแล้วก็มาถือไว้ในใจเป็นอุคณมิริรแล้วตั้งไว้จนขยายได้ไปหน้าไปหลังได้จิตเราก็มีแสงสว่างจากนั้นกําหนดนึกโดยัญญานมาได้อยากรู้อะไรมันก็รู้เนี่ยมาเริ่มจากตาทิพย์ก่อนครับอันนี้เขาเรียกว่าทิพย์จักทิพย์จักสุนะทิพย์จักขุยานก่อนอันนี้เป็นปฏิบัติก็ทําเอาสมาธิประกอบด้วยสติไปปรุงมันไปคือเรา,เาพิปุญญาพิสังขาร ปรุงมันไปออ<ป>มีความสามารถในการปรุงมีความสามารถในการปรุงครับออันนี้เรียกว่าของที่ประกอบขึ้นแต่มันพังหมดแล้วครับอืมอ<ร>านี้ามา,าครับอ่ะทีนี้มาตัวสําคัญนะครับพระอาจารย์โลกุตระยานโลกุตระยานคือยานที่รื้อออกอัยยานที่รื้อออกนี่ที่เขาเข้าใจง่ายกันนะในศาสนาพุทธเนี่ยก็มียานสิบหก กับายานเก้าไอข้ของเรายานสิบหกับยานเก้าจริงๆมันอันเดียวกันแต่มันซอยให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกนะการาศึกษายานเก้าว่าพูดภาษาบาลีเก้าอย่างในปวดหัว <laughs> พูดภาษาบาลีเก้าอย่างในปวดหัวมากเลยนะท่องก็ท่องไม่ได้จําก็จาไม่ได้แต่ลักษณะนะญาติโยมเราบางท่านนะก็อันเนี้ยพูดยังไงว่ายานที่รื้อโลกคือหนึ่งเห็นความคิดครับที่เดินจงกรมมาเห็นความคิดอ้าวทำไมมันมียานเกิดขึ้น เดินจงกรมรู้เท้าสัมผัสพื้นรู้สึกตัวนะแล้วตั้งมัน่นอยู่กับรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปมันก็เป็นญาณขึ้นมาม,มันก็เห็นความคิด<ม>ตอนแรกมันก็เห็นแต่ความคิดเป็นกลมกลมหนะหมายถึงว่าเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นแหละพอชำนาญไปตามันก็ดียิ่งขึ้นมันก็เห็นละเอียดขึ้น<ม>จนเห็นกิเลสน้อยใหญ่ต่างๆอ<ม>จริงๆไอความคิดของเราเนี่ยไม่ใช่กิเลสท,ทั้งหมดนะแต่ถ้าเผลอจิตต,ตรงนี้โง่เมื่อไหร่ไปชอบความคิดนั้นขึ้นมาอันนั้นก็คือกิเลส เช่นมันคิดนินทาคนนั้นขึ้นมาโอ้ยายนั่นไม่ดีเลยถ้าเราเห็นมันว่าโอ้ยายนินทาไปเรารู้โอ้นี่คลองคิดอันนี้ไม่ใช่กิเลส mm hmm. ถ้ายินดีไปปรุงแต่งต่ออันนี้คือกิเลสดัง mm hmm. นั้นความคิดมันเป็นธรรมชาติหนึ่งในกายใจเราในขันห้าของเรานั่นแหละถ้า mm hmm. เราเห็นผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วนั่นแหละคือกิเลส mm hmm. นั่นแหละคือความโง่สุดแล้วโลกุตระคือยานที่รื้อออกดัน mm ี hmm. ้ถ้าท่านไหนสนใจที่จะไปศึกษาเล่นๆต่อนะให้เข้าใจลึกซึ้ง ในแง่ของการการท่องการจํานะท่านก็ไปศึกษาปฏิสัมพิธามรักก็ได้ที่ท่านสาริบุตรท่านรจนาไว้ครับในนั้นมียานในพุทธศาสนามียานทั้งหมดเจ็ดสิบสามยานยานของสาวกหกสิบเจ็ดอีกหกยานเป็นยานของพระพุทธเจ้าอ๋อมีไว้เฉพาะพุทธเจ้ามีไว้พุทธเจ้า,าทีนี้นยานต่างๆเนี่ยบางทีจะเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งนะว่ามันเป็นยานลักษณะไหน มันมีโลกเ,ออเป็นญาณที่ประกอบด้วยส,สมาธิเล็กน้อยก็มีสองสามข้อครับอย่างข้อที่หนึ่งนี้ท่านสาริบุตรท่านบอกว่าปัญญานะปัญญาในการฟังธรรมในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วหมายถึงว่าไปฟังธรรมมาหรือว่าอ่านมาแล้วเนี่ยจำไว้เนี่ยเป็นว่าสุตตะมยายานหเห็นไหมไม่ต้องใช้สมาธิเยอะตอนอ่านแค่ใจไม่บกแวกอ่านในที่สงบสัปะยะาจำได้เมื่อทรงจำไว้เรียกว่า สุตตะมายาญาณอันนี้ยังใช้กำลังอ่อนอยู่นะต่อไปอปัญญาในการฟังธรรมที่ฟังแล้วสังวรไว้ใจยังปกติอยู่ไม่โลดเล่นไม่ดีใจจนเกินไปก็เรียกว่าศีลลมายานาคือศีลยานนั่นเองอเพราะศีลแปลว่าใจปกติทีนี้ข้อสามปัญญาในการสํารวมตั้งไว้แล้วพร้อมจะดูมันแล้วเรียกว่าภาวนามายายานอันนี้ก็ยังไม่เก่งนะยังเป็นขั้นยานที่ใช้กําลังน้อยๆอยู่อทีนี้มันจะเริ่มเป็น ปัญญาในการพิจารณาอารมณ์ที่แตกแล้วถึงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้อะยากหน่อยนะปัญญาในการพิจารณาธรรมเห็นความแปรปรวนแหง่งธรรมก็คือเห็นการเกิดดับอืครับความคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอุทยพยาญาณเอาละไปบอกทีละข้อทีละข้อก็ปวดหัวตายแล้วมันจํายากอเอาเป็นว่ายานที่เป็นในส่วนของง่ายๆมันมีสามสี่ข้อจากนั้นถึงข้อเจ็ดสิบสามของพระพุทธเจ้าเนี่ยยากทั้งนั้นอืม แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะปฏิบัติครับเรามีขันห้ามีสมุดเล่มนี้อยู่ในตัวมีหนังสือเล่มนี้ตัวอ่านมันอ่านให้ทุลุกุุปผงจุดประสงค์ในการสร้างเออทำอะไรนะทำแสดงทำวันนี้คเพราะโยมสงสัยว่ายานคือคืออะไรวิปัสสัญญาเก้ากับยานที่เรียกว่ายานเฉยๆนี่มันต่างกันยังไงที่พระอาจารย์บอกยานมีหลายชนิด แล้วแต่เอาไปใช้ทําอะไรท่านก็เรียกชื่อเป็นสมมุติเพื่อให้รู้เจตนาครับรถเก๋งรถจักรยานมอเตอร์สมโตไซค์พอพูดแล้วรู้ว่าคันนี้จะไปทําอะไรเอารถไฟไปเห็นผักอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้รถไฟไปต่างต่างเมืองนะไปต่างเมืองนี่ใช่ได้ยานต่างๆอย่างทิพย์จักขุยานออว่าเนืองโดยการมองเห็นอันนี้นะนี้คือว่าพระอาจารย์กับพระอาจารย์ พูดถึงเรื่องยานพระอาจารย์ก็อุปมาเป็นเรื่องของดวงตาเพราะเราใช้มองภายในเป็นเป็นปัญญาเป็นเป็นทิพจักขุเป็นปัญญายานเป็นอะไระเป็นจักสุยานทีนี้ก็เคยได้ยินได้ฟังพระอาจารย์พูดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยสังเกตจากญาติโยมเรานี่แหละมันมีตาแล้วแต่มันไม่มีปัญญาก็มีหมายถึงว่าจักสุมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันไม่รู้เรื่องก็มีแบบนี้มันก็มีหรอพระอาจารย์คนมีตาใจฉะะะลาดกบทุกคนอืมบางทีมองเห็นของอะไรถ้าข้างในมันไม่กระดุกรดึกแล้วมันก็ไม่จํา เรียกว่าไม่หมายรู้ครับเห็นรถก็ไม่รู้ว่ารถยี่ห้ออะไรเห็นงูก็ไหนงูพิษหรือเปล่าก็ไปเด้วระวังอะไรก็มีโทษเห็นตาแล้วไม่ใช่ว่าจะดีหมดนะแต่ดีกว่าคนตาบอดแต่ว่าเห็นตาแล้วถ้าปัญญาไม่กระดุกระดิกด้วยนันก็แย่เหมือนกันนะเห็นต้องรู้ว่าอันนี้อันตรายควรละอันนี้มีประโยชน์ควรเก็บไว้ไม่ใช่ว่าเดินเห็นทองแล้วไปเขี่ทองทิ้งเพราะไม่เห็นว่านั้นคือทองฉะนั้นตาจะเกิดประโยชน์ได้ตาต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยครับอันนี้ก็ว่าตาเนื้อนะเนี่ยเห็นมีตาในล่ะ เมื่อภาวนาเสร็จเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับมันขึ้นนี่ขึ้นมาก็ไม่รู้ไม่สนใจอ<ม>รู้รู้เออ,เอ,อรู้ลืมลืมไปอันนั้นก็ไม่ได้ฉะนั้นต้องหมายรู้ด้วยต้องศึกษา<ม>เพิ่มด้วยโอ้นี่นี่เป็นในส่วนของเวทนาขันนะโอ้มันเจ็บ<ม>จืดเจ็บปูดโอ้เป็นย่างเวลาโกรธเป็นยุางรเราต้องจําลักษณะ<ม>อารมณ์ก้อนนั้นให้ได้อื<ม>แล้วก็มีจิตตั้งมั่นในยานล,ลึกขึ้นไปจนเห็นมันแตกสลายหายไปได้อืทีเนี้ย พอบุญมาสลายบาปมาสลายร้อนใจมาสลายสลายทุกอย่างเราเข้าใจแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นก็นแล้วแต่ยานตัวสุดท้ายก็จะเห็นว่าโอ้มันสลายหมดอืรูปทานามทำทำั้งหลายมันล้วนสลายหมดอันนี้คือปัญญาท,ที่ท่านถามเมื่อกี้พระอาจารย์ตอบถูกตรงคําถามไหมมีตาเฉยไม่ใช่จะมีประโยชน์ถ้ามีตาแล้วไม่ศึกษาว่ามันคืออะไรอีกนั่นคืออะไร หลายหลายคนหลายท่านที่เราเคยคุยเมื่อหลาย EP มาแล้วก็คือ<ม>หลายคนพยายามจะสร้างดวงตาแต่ฟุ้งซ่านเกินไปก็คือสมาธิไม่มีฌานไม่มียานไม่มีมแต่รู้เรื่องรู้เรื่องธรรมะหมดเลยแต่ว่ามันไม่มันลืมตาไม่ขึ้นอันนี้ก็มีมทีนี้<ม>ไอคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาสบายๆมาเดินทําถูกพอทำถูก,ถกปุ๊บเอา้าสติญานปัญญาเกิดรู้จักรู้รู้จัก,จกน้มแต่ไม่รู้อุบายไม่รู้จะแยกแยะยังไงไม่รู้จะรื้อจะถอนกิเลสยังไง อันนี้ก็มีเออมันก็แปลกดีครับอาจารย์เออมันแล้วแต่บุญคน <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> ถ้ามีทิพจกุหมายถึงว่ามียานเกิดขึ้นแล้วนะยานเบื้องต้นเห็นนามรูปขึ้นแล้วแต่บุคคลเรา <c oughs> บุคคลนั้นอนะไม่ทราบว่าวิปัสนาญาณเออไม่ัสาต้องประกอบด้วยวิปัสนาภูมิหกย่างที่ต้องรู้ <c oughs> ต้องมีภูมิดนนังคือรู้จักขันห้าท่องชื่อ <c oughs> มันไ,ได้ก่อนภูมิสองรู้จักจิต ที่มันจะเชื่อมหมูตาจมูกลิ้นกายใจคืออะไรอืมรู้แค่นั้นพอรู้ออยตนะะกับขันห้าก็พอครับครับอีกสี่อย่างเดียวก็รู้เองครับใจรักแล้วก็ศึกษาแต่ถ้าใจไม่รักหนึ่งหนึ่งจะมาเฉยเฉยจะให้มันพ้นทุกข์มันไม่พ้นหรอกอืมเพราะมัน<อ>มีตาแล้วเมื่อดินเหยียบกระมังเหยียบอะไรมัราะมันไม่ระวังมันก็เหยียบลงพปงปเป้งหมดอืมพระอาจารย์พูดถึง เล่าให้ผมฟังในเรื่องของยานที่ภาษาลิบุตรท่านรจนาไวา้ผมก็มีโอกาสได้ไปเปิดดูไปศึกษาแต่จาได้ไม่หมดหรอกเพราะมันเยอะมากทั้ง73ยานแต่รู้สึกว่ายานเบื้องต้นที่ที่พระอาจารย์คุยให้ฟังวันก่อนนี่ก็เออในที่การปฏิบัติของเรานี่มันเป็นไปตามนั้นเลยไอ้หนึ่งถึงหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเรื่องของการเป็นการจดจําฟังกันเหมือนเราพูดคุยกันฟังทำอย่างนี้แหละแล้วก็สามารถที่จะจับคอนเซปต์ได้จับคอนเซปต์ได้ แล้วพอมาถึงข้อที่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาในการกําหนดปัจจัยคือตอนแรกมันเข้าถึงภาวนาไปม,ไมยปัญญาก็คือในส่วนของตั้งไว้ในส่วนที่อย่างพระอาจารย์พูดเรื่องยานพูดเรื่องขันห้าเนี่ยจดจําได้ตั้งไว้ได้แล้วทีนี้ก็เริ่มแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรรู้ลักษณะที่แตกต่างกันไปไอ้ตัวห้าหกเจ็ดเนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญในการปฏิบัติครับที่บอกว่าปัญญาในการย่อทำทั้งหลายก็คืออดีตอนาคตปัจจุบันแล้วกําหนดไว้อท่านบอกว่าอันนี้คือ อะไรนะสัมมณะ euh, สัมมาสัญญาณครับสัมมาสนญาณไอเน,นี้ยผมว่ามันเป็นลักษณะที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะต้องทําลายมายาภาพทําลายมายาภาพที่ว่าธรรมายาภาพที่เป็นอดีตมายาภาพที่เป็นอนาคตแล้วรวบรวมเป็นปัจจุบันให้ได้เห็นต้นไม้ให้ได้เห็นนามรูปให้ได้อันเนี้ยอันเนี้ยข้อยานข้อที่ห้านะครับอันข้อที่หกก็คือปัญญาในการพิจารณาเห็นความแปรปรวนแห่งธรรมในส่วนปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารวบ เรารวบมารู้สึกตัวในปัจจุบันไม่ได้เนี่ยมันมันไม่เป็นยานในที่จะขึ้นวิปัสาานาญาณได้เลยข้อต่อไปก็คือไอตัวข้อที่เจ็ดนี่เป็นวิปาาัสนาญาณเริ่มต้นเลยของพระสารีบุตรท่านว่าไว้ไ<อ>ปัญญาในการพิจารณาเห็นอารมณ์แล้วเห็นความแตกไปหเห็นความแตกไปของอารมณ์นี่เริ่มเป็นวิปัสนาญาณแล้วเพราะว่าท่านให้เห็นความแปรปรวนความแตกดับของมันเนี่ยไอไอตัวที่เราทําไว้เนี่ยก็เป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปตามนั้นเลยครับ จากนั้นก็จะเข้าสู่วิปัสนาญาจนถึงสังขารรูปเอกายานไอวิปัสนาญาเก้าของเราเลยจากนั้นมองในจุดเดียวครับจากนั้นมองในจุดเดียวใช่เมื่อมองในจุดห้าก็เห็นว่าไอ้น้มรูปที่เกิดขึ้นนั่นแหละการเห็นอริยสัจสี่อ่าเนี่ยครับแต่สี่เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่น้ารูปนั่นแหละเห็นมันทุกมันตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้เห็นมันสลายหายไปเห็นลักษณะของมันสามลักษณะทีนี้ถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นก็เกิดปัญหาชอบชังกับมันแค่นั้นแล้ว อือมญาติโยมญาติโยมหลายหลายท่านเนี่ยพอไม่ได้ฝึกจนเกิดยานแล้วก็เขาเรียกว่าอะโยนิโสอโยนิโสมนติการหมายถึงว่ามันทําใจไว้ไม่ถูกมันไม่ฉลาดทีนี้มันมันจะไปปนกับไอ้เรื่องที่พระอาจารย์พยายามสู้มาก็คือเอ,อทุกข์ขั์กับทุกขเวทนาทีนี้พอคนเรายานไม่เกิดไม่เห็นความแปรปวนเนี่ยมันจับเวททุกขเวทนามาเห็นความแปรปวนไม่ได้มันจับสุขเวทนามาเห็นความแปรปวนไม่ได้มันจับ เฉยๆไม่เห็นความแปรปวนไม่ได้มันก็เลยหลงหลงเวทนาก็เลยเห็นไม่เห็นว่าขันห้าคือไอตัวเวทนาเนี้เป็นทุกข์สัตว์ทีนี้ก็เลยหลงปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละหลงปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นแหละโควนเหมือนอยู่ในอ่างนั้นแหละโควนไปเรืออยู่ในอ่างนั่นแหละวนกลมๆครับแทนที่เข,เข้าใจาทุกตามพุทธว่าก,ก็ไปทุกแบบว่า ทุกสำอ้อยนะทุกเจ็บนู่นเจ็บนี่ไปนั่นทั่จริงก็ไม่น่าจะเรียกว่าทุกนะอันนี้ก็สมุทัยโดนกินก็แล้วโดนความโง่เล่นงานก็แล้วนะเอป็นี้สรุปแล้ววันนี้ก็ยานยานก็เนาะมีอะไรที่จะฟอกซักฟอกให้ละเอียดไ่เกับยานไหมเออก็ขอขอสรุปทบทวนก่อนทบทวนก่อนว่าญาติโยมที่ถามแล้วถามเข้ามาเนี่ยเขาไม่เน่ไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องของยาน ก็คือพระอาจารย์ก็อุปมาว่ายานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นรถนั่นแหละมีตั้งแต่รถคันเล็กๆเป็นรถจักรยานจนถึงรถสิบล้อนั่นแหละนั่นคือว่ามันเป็นชนิดของรถเหมือนกันและทีนี้แล้วแต่ว่าเราเลือกรถชนิดไหนอ่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องกิจเรื่องเฉพาะการงานของเราว่างั้นเถอะถ้าเราจะบรรทุกของก็ต้องใช้รถคันใหญ่ถ้าไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆก็เอารถจักรยานไปแต่กรณีนี้สมมุติว่าที่ต่างว่าเราต้องการพนทุกรถสิบล้อมันใหญ่ไปมันไปลําบากรถ จักรยานก็ไม่ไหวเรา,าปั่นลําบากเอารถส่วนบุคคลดีกว่าเป็นรถเก๋งเราขับไปคล่องตัวกว่านั่นแหละก็คือวิปัสนาญาณน,นี่เราเลือกวิปัสนาญาณเพราะคําว่าญาณท่านใช้คําว่าการเห็นเนาะการเห็นด้วยจิตแต่ทีนี้ก็ก็มาสํารวมเข้ามาอีกว่าการเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดปัญญาพ้นทุกข์ทั้งหมดเพราะมีดวงตาเราไม่ใช่ว่าจะเกิดปัญญาพ้นทุกข์ทั้งหมดเพราะว่าท่านแยกแยะไว้ในส่วนของโลกิยะญาณโลกิยะญาณนี่เราประกอบกันเกิดขึ้นอย่างเช่นทํา ฤทธิ์ให้เกิดแสดงฤทธิ์ได้ทำจักสุทิพย์ให้เกิดท,ทําทิพโสตให้เกิดหูทิพย์ให้เกิด <c oughs> แต่ก็ยังไม่ใช่ในเรื่องของการพ้นทุกข์อยู่ดียังไม่เห็นอริยสัจ <c oughs> ทีนี้พอมาอันนี้เป็นโลกียาณยมีการแตกทําลายไปแล้วถ้าเออเอิญว่าไปติดซะก่อนยังไม่ถึงโลกโลกียโลกุตระยานก็กลายเป็นกิเลสมันเล่นงานตัวเองอีกไม่พ้นนรกอีกทันว่าอทีนี้ก็แยกแยะไปในส่วนของโลกียาณตรงส่วนของโลกุตระก โลกุตระยานก็เป็นเรื่องของการเห็นนามรูปที่เราอาจารย์บอกเอ่แล้ววันนั้นพระอาจารย์สรุปไว้ดีมากเลยก็คือ,อโลกิยา,ยานเนี่ยมันเหมือนต้องใช้กําลังของสติเข้ามาประกอบมากมโลโล,โลกิยา,ยานมีกําลังสติเข้ามาประกอบมากพระอาจารย์อขยายความตรงนี้ได้ไหมครับผม,มเ,เพราะมันต้องสร้างเออครับมันต้องสร้างมันต้องสร้างเพื่อใช้งานมันต้องสร้างตาทิฟหูทิฟฉะนั้นมันต้องมีการข่มใจ ในการตั้งอยู่ในกุศลในกุศลจิตน,น,นั้นนะจนเป็นต่างๆขึ้นมาเอ๊ะมันเป็นยังไงจะอธิบายว่าอย่างไงเอาสมมติต่างมีภิกษุรูปหนึ่งแล้วกันเออมีพระองค์หนึ่งออมีพระองค์หนึ่งท่านต้องการโลกิจยา,ยานท่านทําไงท่านต้องไปฝึกกสินฝึกกสินวิธีฝึกกสินตามโบราณอาจารย์ท่านว่าก็มีวิธีอยู่เริ่มจากกสินทุกอย่างกสินทั้งสิบนะกสินนั่นคืออะไรคือวัตถุภายนอกที่เราเอามาทําสมาธิ มีดินน้ำไฟลมือว่าสีเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ยหรือเพ่งไปในอากาศอาลรกสินอากาศกสินทั้งอย่างมีกสินสิบอย่างกสินสิบอย่างเนี่ยให้ทุกท่านนึกว่ามันเป็นดัมเบลเราจะออกกําลังกายเนี่ยเราเอากําลังกายเราเนี่ยยกดัมเบลห้ากิโลสิบกิโลยี่สิบกิโลแล้วกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเราเอากล้ามเนื้อเอาร่างกายเราไปทําอะไรก็ได้นี่เป็นฝึกกําลังกายแข็งแรงนะ,ะฝึกจิตก็เหมือนกันมันก็ต้องใช้สติอืม พอจำภาพกสินได้แล้วเช่นจำภาพกระสินไฟได้แล้วจำเสร็จแล้วเนี่ยกสินไฟจำได้เป็นจากที่สีแดงๆสีธรรมดาเนี่ยขายเป็นสีส้มจนเป็นสีประกายพึกขยายอยู่หน้าอยู่หลังได้ทำหนึ่งดวงสองดวงได้นั่นแล้วแต่กําลังจิตจะมากจะน้อยจากนั้นเมื่อจิตเราดีแล้วต่อไปเราก็เพิ่มกระสินนั้นทิ้งได้แล้วเราก็เอาจิตนี่แหละไปทําการทํางานเพราะจิตเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง แต่ที่ทราบกันนักวิทยาศาสตร์ทราบกันตอนนี้คือพลังงานสามันในจัก,กรวาลน,นี้มีอยู่สี่พลังงานอืมอือคือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะพลังงานน้มถ่วงของโลกพลังงานนิวเคลียร์อย่างอ่อนพลังงานนิวเคลียร์อย่างเข้มสี่แรงนี้ผลักกันเขย่ากันไปจนทุกอย่างในจัก,กรวาลไม่สามารถตั้งอยู่สภาพเดิมได้ตัดรอยมาประกอบกันเข้าแล้วก็โดนสี่แรงนี้นะกระทำกระทำหมายถึงว่าทำให้เกิดขึ้นและทำให้สลายไป ทีเนี้ยตัวแรงตัวที่ห้าที่คนไม่นึกก็คือแรงของจิตจิตก็มีแรงผสมห้าแรงก็เอาธาตุทั้งหลายดินน้ำลมไฟนั่นแหละมาผสมกับจิตนี่แหละาว่าใช้สติอืมเกิดโลกิาณเออมันจะเป็นยานแล้วก็ใช้ยานเป็นสติเกิดฤทธิ์ขึ้นมาอืจะดูว่าจิตจะไปท่องเที่ยวในโลกอื่นต่างๆมันก็ไม่ได้ยากเกินกำลังอือ จะทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุอะไรต่างๆทําฝนให้ตกทําฟ้าให้แจ้งมันก็ไม่ยากมไม่ยากมีพูดตามเขานะ<ม>พูดตามพระองค์นั้นนะ<ม><ม>อันนี้อันนี้ผมนึกออกละที่ที่พระอาจารย์พูดมาที่พระอาจารย์สรุปให้ให้ฟังในวันก่อน<ม>ก็คือโลกิยาญาณเนี่ยมันต้องใช้กาลังของสติมากในการประกอบอ<ม>แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการการการเห็นธรรมแต่ว่าถ้าเป็นโลโลกุตระญาณเนี่ย เห็นอย่างเดียวให้เขาประกอบให้เราลอยสติอืมเรากําหนดได้เลยเราเห็นขันห้าเขาทําตามสบายเลยเวทนามาก็เวทนามาสุขเวทนามาก็ใช่ทุกเวทนามาก็ใช่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อหน้าในที่นั้นๆ่ะเราเห็นมันแจ่มแจ้งเราก็ดูมันไปเราก็ทราบว่าโอ้ขันห้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีการเอาสติเข้าไปทําอะไรเลยไม่มีแต่ตระภาคบรรยายก็ไม่ต้องดูเขาอย่างเดียวสติมีน้าที่ดึงมาตอนมันเผลอย่างเดียวมาอยู่ที่กายอยู่ที่กายครับ สติทางานน้อยมากนะนี่ก็สัมมาสตินะไม่ใช่สติระลึกสติระลึกเป็นไรเป็นผู้รู้ <ensus S 1> เป็นกิเลสต,ตัวใหญ่เลยตัวพอ่ว utt, อมาเลยเป็นตัวยึดครองวัตะเลยเป็นตัวสร้างกรมสร้างเทวดาสร้างมนุษย์สร้างสัตว์เดรัจฉานเลย <S <S เอาสติเข้าไปประกอบนะ <S 2> <S 2> นะี่สติหน้าที่ของมันทางานตั้งหลายอย่างทีนี้ทุกวันนี้สอนกันสั้นสอนไม่ละเอียดสติดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวตะพืชเลยจ้องจะล้วงกระเป๋าเขาดีไหมสติตั้งมั่นจ้องจะยิงเขาดีไหมจ้องจะฆ่าเขาดีไหม สติไม่ผ่าเลือนเลยตั้งในกาปุกไปปุ้นเขาเนี่ยดีไหม,มสติระลึกตัวนั้นนะก็เรียกว่ามิจฉาสติอและบางสติบางอย่างขนาดคนมาปฏิบัติทำเองนะสติก็เล่นงานอีกก็มิจฉา,าสติครับพวกมิจฉาสติเลยหรือบางทีก็เรียกว่าสติที่เป็นสมุทยัยเพราะละอายเกรงกลตระบามากเกินไปจนไม่เห็นพฤติกรรมของจิตครับกลัวมากเกินไปกลัวทุกข์มากเกินไปอืม,มันมีต่างหลายอย่าง นันสติในการปฏริบัติธรรมใช้สติน้อยๆนะมันหลงก็ดึงมาอยู่ที่กายมันอยู่ได้แล้วก็อย่าบังคับมันอ้มันอยู่สักพักจนกว่ามันจะหลงอีกก็ดึงกลับมาอีกอืเพื่ออะไรเพื่อจะได้มียานเกิดขึ้นจะได้เห็นจิตเห็นใจตัวเองอเรือลํานี้แหละพาไปนูน่นตลอดถึงฟังเลยอทีนี้เราคุยกันวันก่อนแล้วก็ ไอ้เรื่องหลายอย่างก็เข้าหูมานะไอ้คนไม่รู้รจริงนะคนไม่รู้จริงแต่อวดรู้มันก็มีนะครับทีเนี้ยไอ้เรื่องต่างๆพระทุกวันนี้ท่านไม่ค่อยคุยแล้วท่านขันเบื่อคนท่านเบื่อคนไม่รู้ไอ้รู้นิดหน่อยก็ทําเป็นรู้เยอะแล้วพูดอย่างวันนี้อาบัตนะพระทําทไมพูดเรื่องชานเอออาบัตรจริงหรอปาจิตติแปลวะ่าทห้โง่แต่เราพูดว่าเรารู้เรื่องชานถึงสมบัติแปรถึงต่างๆเนี่ยเราไม่โงูเพราะเรามีความรู้สึกตัว แล้วเราก็พูดเพื่อแสดงธรรมอืมอัม<ใ>นนี้ใครว่าก็วาก่า<ๆ>ไปเถอะพวกนั้นอ่ะอการการอาบัติของพระภิกษุนี่ก็มีทั้งอนาบัติมีทั้งอาบัติและอนาบัติว่าอยู่ที่ความเจตนาจงใจถ้าหากต้องการจะเจตนาเพื่อที่จะแสดงธรรมยกตัวอย่างยกอะไรให้มันชัดเพื่อให้ญาติโยมเขามีความมั่นใจว่าเออประสบการณ์จากผู้ฟังสามารถพึ่งพาได้อัน,นี้ท่านก็ยกก็เป็นอนาบัติเราไม่ได้ไปอวดอ้างอะไร แต่อย่าไปหยิบฉวยนะพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณธรรมไม่มีอยู่ตนอย่าพูดนะพูดแล้วสึกเลยนะเป็นประชิก4ีเลยอวดอ้างอุตริมนุษยธรรมไม่มีในตนแล้วอุตริมนุษยธรรมแปลว่าอะไรอุตริแปลว่าสูงกว่าเหนือกว่ามนุษยธรรมแปลว่าธรรมของมนุษย์ปกติมนุษย์จะไปสัญจรไปทางน้ําทําไงนั่งเรือไปมนุษย์จะไปทางอากาศทําไงนั่งเครื่องบินไปอมนุษย์จะไปทางบกทําไมเดินไปหรือว่านั่งรถไป แต่ถ้าคนมาบอกว่าเราไปทางน้ำโดยการเดินบนน้ำไปนี่มันเหนือมนุษย์อ,อุตริมนุษยธรรมแล้วถ้าผู้นั้นเดินไปได้จริงๆละ่ะเออก็ไม่ท <c oughs> ี่พระเจ้าสั่งปรับเฉพาะอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนถ้าไม่มีในตนแล้วเอามาหาลาบสักการะนี่ถ้าเรียกว่าอาบัตจับศึกอย่างเดียวพระเจ้าถือว่าเป็นนอกรูนอกทางแล้วก็ไม่ใช่แค่ฤทธิเดช แค่ชันสมบัติก็้ามอวดถ้าไม่มีในตนแล้วถ้ามีในตนผิดไหมผิดไปจิตตีโทษในกฎหมายเรามีตั้งแต่ประหารชีวิตจนปรับจนคุมประพฤติอะไรตัอย่างมีหลายอย่างจนมนเป็นสารประโยชน์ก็มีอาบัติทางพระก็มีเหมือนกันหนักเบามาต่างกันครับเออพระอาจารย์พระอาจารย์เห็นพระอาจารย์ศึกษาทั้งพจนานุกรมทั้งดิกชนันารีในเรื่องของภาษาอะไรเนี่ยเออ อวดอุตริมนุษยธรรมเนี่ยม mm ัน hmm. ม mm ีภาษาอังกฤษไหมภาษาอังกฤษเขาก็ไม่เรียกแต่พระอาจารย์จะเรียกให้มันคืออะไรอุตริมนุษยธรรมอุตริแปลว่าเหนือมนุษยธรรมแปลว่าความสามารถความเป็นมนุษย์ภาษาอังกฤษว่าอัตราแมนอัตราแมนเอออวอัตราแมนไม่ได้เป็นพระอวดอัตราแมนไม่ได้หมายถึงว่าแมนเขามีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วอัตรามันเหนือกว่ามนุษย์นะเออถ้าไม่มีอยู่ในตนห้ามอวดถ้ามีอยู่ในตนอวดต้องอาบัตปาจิตี อ๋อครับคือปายเจตีบอกทาความฉลาดให้มันให้มันตกไปทํากุศลให้ตกไปก็คือโง่อืมก็กุศลเนี่ยความฉลาดที่ตกไปเนี่ยมันเป็นความฉลาดของของคนอื่นที่มาได้ยินได้ฟังด้วยใช่ไหมด้วยครับแต่เขาฉลาดอยู่ดีทําให้เขาตกนรกเนี่ยครับอืมกิเลสเขาขึ้นมาเห็นเราพูดอย่างนี้กิเลสก็ขึ้นมาปล้วก็ตกนรกทันทีเลยทําไงนะเออมันไม่ดีเนาะอืม วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องยานนะญาติโยมที่ขอมาพระอาจารย์ก็พูดว่าน่าจะครบแล้วนะยานสรุปก็คือการเห็นของจิตจิตเขาไปเห็นไม่ใช่คิดเห็นแล้วยานเราภาวนาไปเห็นมันยังไงขันห้ามาแสดงไงก็เห็นอย่างนั้นแหละส่วนโลกุตโลกีย์านก็นั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละนะเป็นยานที่ต้องประกอบขึ้นอ้าวสรุปชัดๆม่รู้จะชัดหรือเปล่านะพูดมาจะข้อแห้งรือไม่ชัดหรือไม่ชัดก็ไม่รู้พูดมาหลายครั้งแล้วนะ โลกียา,ยานเป็นยานที่ประกอบขึ้นเพื่อใช้งานโลกุตรยานเป็นยานที่รื้อออกเพื่อเข้าถึงมผหนิพพานอืออ๋อชัดที่สุดแล้วครับชัดได้แค่นี้แหละครับเอชัดกว่านี้ก็อะไรแล้วก็ไม่รู้เนะ <c oughs> เาะงานวันนี้ก็แค่นี้แล้วเนาะครับ <ขอ S 2> ผมท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเด้อเอาจเจริญฟออ,อสาธุจเจริญพรญาติโยม